สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่15มีนาคมนะครับผมเป็นวันที่น้องฟิวตัดหน้ามาตัดนานแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้น้องฟิวนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงทรงผมใหม่นะครับผมเป็นทรงวัยรุ่นนะครับผมนั่นคือหน้ามาหน้ามาแบบบางๆทรงหน้ามานะครับก็เป็นเทรนที่วัยรุ่นกำลังฮิตกันอยู่ในตอนนี้นะครับใช่แล้วตัดผมทรงบ๊อบอ่ะใช่เลยซูบินเอาปะล่ะเอาเดี๋ยวนะเป็นอะไรนะเป็นซูบินไงแม่นึกว่าจินตลาแรงอ่ะพี่จินตลาก็ร้องเพลงเต่าไ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 งพอค่ะครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันที่15มีนาคมนะครับวันนี้ก็น้องฟิวนะครับจะไปรับผลสอบนั่นเองนะครับผมแล้วน้องๆนะครับตอนนี้รับผลสอบหรือยังปิดเทอมหรือยังนะครับแล้วเดี๋ยวซื้อชุดกันหรือยังซื้อสมุดหนังสือกันหรือยังนะครับส่วนของน้องฟิวนะครับผมก็วันนี้ฟังผลสอบแล้วชุดต้องซื้อเลยป่ะแม่แล้วแต่ซื้อยังไม่ต้องรีบเดี๋ยวน้องฟิวอ้วนเดี๋ยวอ้วนเบื่อผอมไงพ่อขยายตัวใช่น้องฟิวต้องเปลี่ยนชุดใหม่หมดเลยครับจะเป็นแขนยาวค่ะแล้วไม่มีเอี๊ยมตรงนี้ด้วยใช่ครับใช่ก็จะเป็นเด็กขึ้นป.5จะเป็นเด็กโตละค่ะนะครับแล้วก็ส่วนสมุดหนังสือนี่ซื้อวันที่1พฤษภาคมพอแล้วก็วันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าผลสอบของฟิวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมลุ้นไหมแม่ลุ้นสิตกไม่แน่ ไม่ตกหรอกขออย่าให้เกรด2ก็พออ๋อขอ3ขึ้นว่างั้นใช่อย่าให้2เป๊ะไม่เป็นไรแต่อย่า2ลงอย่า2ลงประมาณทำไมตอนเด็กๆเรียนเก่งโตขึ้นยิ่งขยับลงแล้วคะลูกใช่เด็กๆก็4หมดเลยนะพอแบบป.4 ป.5ก็ดรอปลงดรอปลงไม่ใช่แล้วป่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:40 แล้วนะครับผมไปกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปนะแม่เอ้ยเราไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยอ่ะแม่ไม่มีปากกาไม่ตั้งเลยตัวปากไม่ลืมแล้วก็กลับเหรอลืมอะไรคะปากลืมเรื่องเยอะมั้ยเนี่ยเรื่องเยอะฮะเรื่องเยอะเรื่องเยอะเราขอไปฝากคุณครูกับเพื่อนสักหน่อยนึงนี่ของฝากเหรอคะน้องฟิวค่ะไปกันค่ะผมตอนนี้นะครับน้องฟิวก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าวันนี้นะครับน้องฟิวเนี่ยจะสอบได้เกรดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ได้แต่ละวิชาเนี่ยได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะแม่นะครับสีหน้ากังวลนะเนี่ยเพิ่งตื่นป่าท่าทางได้ติดต่อวันนี่ดูแต่โทรศัพท์มากกว่าอ่านหนังสือด้วยเนี่ยเราอย่าแฉสิน้องฟิวแล้ววันนี้มารับเกรดกับอาจารย์เลยครับกับทีเชอร์ฉายาพัฒน์ค่ะทีเชอร์ฉายาพัฒน์เหรอลูกใช่ไม่ใช่เชอร์แดงนะคะตอนนี้กำลังเล็งอยู่ครับผมหาไม่เจอเชอร์ผมสั้นมั่นใจปะมั่นใจว่าวันนึงเห็นละมันต้องผัดไปจากนี่อันนี้3ต่ออยู่ผัด3อันนั้น7อันนี้3ปักนี่ไงนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะสวัสดีครับอุ๊ยๆๆใจเย็นค่ะใจเย็นถึงกับแข้งขาอ่อนเลยน้องฟิวอ่อนเพลียตกแน่นอนค่ะขอดูหน่อยค่ะแต่ถ่ายลงไปแล้วลูกเพราะว่าสมุดอ้าสี่เรียงจ้าอะไรนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลสอบของน้องฟิวนะครับเฮ้ยผิดเล่มหรือเปล่าครับคุณครูเรียนเก่งเรียนเก่งค่ะเฮ้ยน้องฟิวสี่หมดเลยเหรอใช่สี่เรียงยาวๆจ้าน้องฟิวสี่หมดเลยเหรอฮะใช่ค่ะสี่เรียงรอแล้วเพราะว่าคุณครูหยิบผิดเล่มบ้างแม่ถูกเล่มแล้วเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนแม่ใช่ของน้องฟิวเราหรือเปล่าสี่เรียงคนละสุชาลัตหรือเปล่าสุชาลัตไม่สุชาลัตเดียวกินเพจของผู้ปกครองตอนเทอมสองน้องฟิวคะคะรู้สึกยังไงคะปลื้มปิ่มค่ะหรือยังใช่ตอนนี้หนูฝันอยู่หรือเปล่าลองจิกตัวเองดูดิไม่ได้ฝันเราตื่นแล้วสี่หมดเลยอ่ะยาวขอบฟ้าใช่ไหมเจออาครับน้องฟิวรู้สึกไงบ้างลูกปลื้มปิ่มดีใจใช่ไหมคะใช่เพราะวิชาภาษาไทยอ่ะปีที่แล้วมี 3.5 อยู่วิชาหนึ่งวิชาสังคมแต่คราวนี้สี่หมดเลยจ้ามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสี่เรียงยาววิชาแรกค่ะวิชาภาษาไทยหนูได้4เต็ม
มครับผมแล้วก็คณิตศาสตร์ก็ได้4นะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ได้4อีกนะครับแล้วก็สังคมศึกษาศาสนาก็ได้4นะครับประวัติศาสตร์ก็ได้4สุขศึกษาก็ได้4สาระก็ได้4ศิลปะได้4การงานอาชีพก็ได้4ภาษาต่างประเทศก็ได้4นะครับส่วนวิชาแมทได้4ค่ะวิชาทรายได้3วิชาโซได้ 3.5 วิชาเฮลได้4หน้าที่พลเมืองได้4ค่ะรวม 86.21 รวมนะคะน้องฟิวได้ 86.21 ค่ะแม่ครับเป็นยังไงบ้างประทับใจไหมพาไปฉลองด้วยนะจ๊ะพาฉลองด้วยเกี้ยวเหรอฮะโอ้ยเกี้ยวได้จัดไปแม่ครับฟิวถือว่าเก่งมากครับก็วิชาหลักได้4หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนวิชารองก็จะมี4 3 3.5 แล้วก็4นะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่พอใจไหมน้องฟิวพอใจไหมลูกพอใจค่ะผ่านแฮะผ่านจ้ะเก่งครับผมแล้วก็เป็นผลที่แบบน้องฟิวอ่านหนังสือด้วยตั้งใจด้วยมาโรงเรียนแล้วก็ทำการบ้านมาตลอดแม่แล้วไม่เคยไม่เคยขาดเลยนะครับผมแล้วครับวันนี้น้องฟิวก็น้องมุกเฮ้ยน้องมุกนี่ไม่เห็นเลยน้องมุกสบายดีไหมลูกไม่เจอตั้งนานเลยค่ะคุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่อยู่นอนเหรอลูกขอโดนเห็นไหมมาเล่นเกมหรอคะดีใจไหมลูกดีใจค่ะได้สี่จะบอกเพื่อนๆว่าได้สี่นะเราไม่ตกใช่ไหมไม่ตกค่ะน้องฟิวคะนี่น้องฟิวได้อะไรมาคะเนี่ยเป็นชุดเครื่องเขียนครับผมเป็นสีดินสอกบเหลาดินสอยางลบสมุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมคะใช่ไหมลูกมันจะได้บางคนเพราะว่าต้องทำบินไงแต่หนูบินหนูใช้ไม่ได้เลยต้องใช้ต้องได้นี้แทนค่ะโอเคไหมครับวันนี้โอเคค่ะได้เครื่องเขียนน้องฟิวบอกว่าดีใจมากแม่โอ้ได้สีหมดเลยอ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยสีไอ้ที่ได้สามมันเป็นภาษาอังกฤษใช่เขาเรียกว่าอะไรนะโซอะไรนะเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะสามัญพิเศษใช่แต่วิชาหลักเขาได้หมดเลยนะแม่ใช่ไหมน้องฟิวใช่4น้องๆครับสอบเทอมใหญ่ปีนี้ได้เกรดเฉลี่ยยังไงนะครับก็เม้นบอกกันด้วยนะครับบางทีไม่จำเป็นต้อง4ตลอดไปนะคนเราบางทีแบบเนาะการเรียนอะไรอย่างเงี้ยความตั้งใจไม่เท่ากันแต่ยังไงก็ขอให้น้องทุกคนนะครับสอบผ่านนะครับใช่ค่ะแล้วก็ซัมเมอร์นี้ปิดเต็มตัวเต็มที่แน่นอนนะครับผมพวกเราจะทำคลิปมาให้น้องๆนะครับได้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับน้องฟิวก็ลาไปก่อนนะครับบายบายติ่มแม่อ้าวใจลอยโล่งเลยไปกลับบ้านดีกว่านะครับ